นายสัตวแพทย์สมควรรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนางสาวปิยนุชทิพยวัฒน์รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติพร้อมด้วยนางสาวแอมเบอร์พาที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยผู้แทนจากกระทรวงเกษตรประมงและป่าไม้ของออสเตรเลียได้จับมือเข้าร่วมพิธีส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรระหว่างไทยและออสเตรเลียชนิดสินค้าเป็ดปรุงสุกของไทยและอโวคาโดของออสเตรเลียโดยทางออสเตรเลียจะนำข้อมูลเงื่อนไขการนำเข้าเป็ดปรุงสุกของไทยเข้าสู่ระบบข้อมูลส่งผลให้เป็ดปรุงสุกของไทยสามารถส่งออกได้ภายในเดือนมิถุนายนโดยคาดว่าจะสามารถส่งออกได้ในปริมาณ 1,200 ตันต่อปีมูลค่ากว่า400ล้านบาททางด้านกรมวิชาการเกษตรได้ลงนามในประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องเงื่อนไขการนำเข้าผลอะโวคาโดสดจากเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งหลังจากที่ประกาศฉบับนี้ได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาและกรมวิชาการเกษตรได้เดินทางไปตรวจสอบระบบการส่งออกอะโวคาโดพันธุ์แฮชจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วจึงจะสามารถนำเข้าราชอาณาจักรไทยได้